สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้แอป Google Maps เพื่อใช้ในการค้นหาตำแหน่งสถานที่แผนที่หรือการนำทางบ่อยๆวันนี้มีข่าวดีครับเพราะในการอัปเดตใหม่ล่าสุดเวอร์ชัน 5.32 Google ได้เพิ่มการปกป้องความเป็นส่วนตัวในการใช้งานให้กับผู้ใช้ iOS และ iPadOS ด้วยโหมดไม่ระบุตัวตนแล้วครับจากนี้ไปการใช้งาน Google Maps ของเราทั้งหมดจะเป็นความลับได้แล้วครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวิธีการใช้งานโหมดไม่ระบุตัวตนนี้ก็ทำได้ง่ายมากๆครับภายหลังการอัปเดตแอปเมื่อเราเปิดแอป Google Maps ขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะไอคอนรูปโปรไฟล์ของเราด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนได้เลยครับเมื่อเปิดโหมดนี้การใช้งานต่างๆในแอป Google Maps จะไม่ถูกบันทึกไว้เลยครับรวมไปถึงข้อมูลการท่องเว็บหรือประวัติการค้นหาสถานที่ต่างๆการนำทางต่างๆของเราจะไม่ถูกเก็บบันทึกไว้ในบัญชี Google ของเราเลยครับจากเดิมที่เก็บไว้หมดเก็บไว้ตลอดแต่ในโหมดนี้จะไม่ถูกเก็บไว้ไม่มีการบันทึกอะไรไว้ทุกอย่างเป็นความลับหมดครับรวมถึงจะไม่มีการส่งการแจ้งเตือนใดๆมาด้วยเพราะถือว่าเป็นโหมดไม่ระบุตัวตนนั่นเองครับในโหมดนี้จะไม่อัปเดตประวัติตำแหน่งหรือตำแหน่งที่เราแชร์อีกด้วยครับรวมถึงไม่มีการปรับการทำงานของแอป Google Maps ให้ตรงกับรูปแบบที่เราใช้งานเรียกว่าทุกอย่างเป็นความลับไม่มีการบันทึกข้อมูลอะไรทั้งสิ้นครับคล้ายๆกับเวลาที่เราท่องเน็ตผ่านแอปเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Safari, Chrome, Firefox หรือแอปอื่นๆในโหมดไม่ระบุตัวตนแบบนั้นเลยครับเมื่ออยู่ในโหมดนี้สังเกตได้ง่ายๆครับว่าจะมีไอคอนรูปใบหน้าสวมหมวกและแว่นตาแสดงอยู่ที่มุมบนซ้ายด้วยครับเราลองไปค้นหาสถานที่กันครับเช่นในตัวอย่างนี้ผมทำการค้นหาไอคอนสยามเมื่อข้อมูลแสดงขึ้นมาแล้วเราลองแตะเพื่อจะค้นหาอีกทีจะเห็นว่าด้านล่างไม่แสดงบันทึกประวัติการค้นหาอะไรเลยครับไม่มีการเก็บข้อมูลอะไรของเราไว้ครับถ้าต้องการออกจากโหมดนี้เพื่อนๆสามารถทำได้2วิธีครับวิธีแรกให้แตะบนไอคอนที่แสดงขึ้นมาด้านบนแล้วแตะปิดโหมดไม่ระบุตัวตนหรือแตะในช่องค้นหาแล้วแตะคำสั่งปิดโหมดไม่ระบุตัวตนเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเพื่อนๆที่ต้องการปกป้องความเป็นส่วนตัวต้องการเก็บข้อมูลการใช้แอป Google Maps ทั้งหมดให้เป็นความลับหรือต้องการสลับใช้งานในบางครั้งที่ไม่ต้องการให้รู้ว่าเราไปที่ไหนค้นหาตำแหน่งอะไรนำทางไปที่ไหนบ้างสามารถอัปเดตแอปแล้วใช้งานโหมดใหม่ล่าสุดนี้ได้เลยครับพ่อบ้านใจกล้าอัปเดตกันรัวๆได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ